คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเบียร์เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับครูฝึกทหารเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาครับคุณเบียร์มาพร้อมกับเรื่องเล่นงานครูฝึกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณเบียร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเบียร์สบายดีนะสบายดีครับพี่นี่เราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยคุณเบียร์น่าจะเดือนที่แล้วครับไม่ถูกชะตาครับพี่ไม่ถูกชะตาเดือนที่แล้วนะครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังใช่ครับพี่แจ๊คเรื่องเกี่ยวกับทหารก็แล้วกันชื่อสถานที่ค่ายทหารไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับเล่นงานครูฝึกน่าสนใจเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ผมก็ต้องขอบคุณรายการด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆ The Ghost ด้วยที่เข้ามาอุดหนุนครับขอบป้ายนะครับกันเยอะเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณมากครับป้ายทะเบียนใช่ครับขอบคุณมากเลยครับนะเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องของกรอบป้ายครับพี่ก็เนี่ยหลังจากที่ผมเล่าเรื่องไม่ถูกชะตาไปครับพี่ครับพอดีว่าก็เหมือนมีแฟน The Ghost เนี่ยท่านหนึ่งเหมือนเขาฟังแล้วเขาจำได้ว่าเป็นเราอะครับแกฟังเสร็จแกก็ทักอินบ็อกซ์มาหาแล้วก็คือพูดคุยอะครับเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยเฟซนี้ทำไมอยู่ๆทักมาครับก็ปรากฏว่าก็คุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมตอนนั้นที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือคนที่ทักมาก็คือครูฝึกเนี่ยแหละครับพี่แจ็คครับครับทีนี้เราก็ได้คุยกันเขาก็เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังครับปรากฏว่าผมได้ฟังแล้วก็ตกใจมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเล่าวันนี้มีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ผมจะขอเกริ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมเป็นทหารครับพี่ครับคือผมเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์นะครับในตอนนั้นเนี่ยผมจะไม่เอ่ยในส่วนของช่วงปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมจะบอกก่อนว่าผมขอให้ทุกท่านที่ฟังนะครับถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องนี้อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจะไม่มีเกี่ยวข้องกับสถานที่ราชการไม่เกี่ยวข้องกับค่ายไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยเป็นบุคคลล้วนๆนะครับนะฮะอยากให้เข้าใจตรงนั้นเนาะทีนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่ได้จับใบดำใบแดงครับผมสมัครเลยเพราะว่าไม่อยากไปลุ้นครับเราสมัครเนี่ยเราจะเป็นได้ระยะเวลาเนี่ยน้อยกว่าครับผมก็เลือกที่จะสมัครทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเข้าไปในค่ายวันแรกครับพี่แจ็คก็เป็นเหมือนกับที่ทุกๆคนที่เคยเป็นทหารเกณฑ์นะครับก็เหมือนกันหมดทุกที่เลยต้องตัดผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตเกริ่นนิดนึงว่าหน่วยที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสองหน่วยรวมกันครับผมอยู่หน่วยที่หนึ่งซึ่งจะมีทหารใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยเหมือนเขามาขอสมทบด้วยเพราะว่าเขาเป็นหน่วยเล็กๆครับฐานใหม่เขามีไม่เยอะมากก็เลยเหมือนกับว่าฝากมาฝึกด้วยกันครับทหารใหม่ทั้งหมดในปีนั้นเนี่ยในผัดนั้นเนี่ยประมาณ100 กว่านายรวมกัน2 หน่วยนะครับพี่แจ๊คครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันมี2 หน่วยครูฝึกเนี่ยเขาก็จะต้องเอาครูฝึกของ2 หน่วยเนี่ยมาทั้ง2 หน่วยเลยก็คือมารวมกันครูฝึกเนี่ยมีประมาณ20 คนครับพี่แจ๊คแล้วก็ใน20 คนนี้จะมีอยู่4 คนครับพี่แจ๊คก็คือ1 กลุ่ม4 คนนี้จะเป็นเหมือนหัวโจกของครูฝึกออกแนวเป็นแก๊งนักเลงอันตพาลเลยครับพี่แจ๊คซึ่งผมขอตั้งชื่อนะให้4 คนนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีครูสิงห์ครูเสือครูลิงแล้วก็ครูหมูนะครับเป็นชื่อเป็นสัตว์หมดเลยแล้วกันคนที่ท ทักมาหาผมนั่นคือครูสิงห์นะครับที่เขามาเล่าให้ผมฟังคือทั้ง4คนนี้ครับเขาจะมีอุปนิสัยเนี่ยก็คือแบบโหดดุแล้วก็ชอบเกเรเป็นอันตรพาลเลยครับแล้วก็ค่อนข้างเราใช้คำว่าเก่าอะครับพี่แจ็คในค่ายเหมือนเขาเก่าเกมเลยครูฝึกอีก16คนนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งกับ4คนนี้เลยครับใน4คนนี้เนี่ยคนที่คอยควบคุมหรือเป็นหัวหน้าอะไรเนี่ยก็คือครูสิงห์นี่แหละคือแกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าถ้าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยแกจะขึ้นผัดบทละแกก็จะเก่ากับเขาหมดนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันไปสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะฝึกเสร็จนะครับหลังจากที่เราฝึกเสร็จเนี่ยความปกติแล้วทหารใหม่ก็จะได้ลากลับบ้านนะครับ20วัน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เราจะได้กลับบ้านเนี่ยก็จะมีการนั่งเล่นนั่งคุยกันเหมือนมันค่อนข้างรีแลกซ์แล้วนะครับในการฝึกก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะครับก็มีการพูดคุยกันระหว่างครูฝึกกับทหารใหม่ครูฝึกคนอื่นๆเนี่ยเขาก็นั่งจับเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีครูฝึกท่านหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาคุยในเรื่องของแบบว่าเนี่ยพวกเองรู้ไหมว่าเดี๋ยวถ้าพวกเองกลับบ้านแล้วเนี่ยพอกลับมารายงานตัวกับที่ค่ายอีกรอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพวกเองจะต้องไปนอนที่โรงนอนกองร้อยนะไม่ใช่นอนที่นี่นะเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นโรงนอนของทหารใหม่มันเป็นโรงนอนของหน่วยฝึกแต่พวกเองก็ต้องไปนอนที่นู่นเหมือนเขาก็ชี้มือไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันประมาณสัก200-300 เมตรเองทีนี้เนี่ยแกก็เล่าบอกว่าแต่ว่าที่กองร้อยอ่ะลงนอนอ่ะระวังให้ดีมันมีเรื่องที่เขาเล่ากันมาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีทหารเนี่ยเขาฝึกแล้วก็เสียชีวิตในขณะที่ยังอยู่ในระยะเวลาการฝึกอยู่นะครับแล้วก็ที่เอาออกมาหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยก็จะเป็นพวกทหารใหม่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เหมือนกับมันก็เป็นอารมณ์เหมือนครูฝึกมาขู่ทหารใหม่มาหยอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเล่าให้ฟังให้ทหารใหม่กลัวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่ทหารใหม่แล้วก็ครูฝึกเนี่ยกลับลากลับบ้านนะครับคือเขาจะได้ลาพร้อมกันเลยเพราะว่าเหมือนร่วมฝึกด้วยกันมาก็กลับบ้านไปแล้วก็กลับมารายงานตัวที่ค่ายเรียบร้อยแล้วในวันแรกที่หลังจากลากลับบ้านนะครับก็ทุกคนก็กลับมาครับจัดแจงหาที่หลับที่นอนนะส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้กลับมาเพราะว่าพอผมฝึกเสร็จปุ๊บเราก็ไทยแลนด์ครับไทยแลนด์โอลี่ก็ติ๊กแท็กเอาก็คือยกเงินเดือนให้นายไปไม่ได้กลับไปต่อนะครับทีนี้พอหลังจากที่ทหารใหม่กลับมาครูฝึกกลับมาครบกันหมดทุกคนละก็ทางกองร้อยครับเขาก็ให้ทหารใหม่เนี่ยไปเหมือนกับเตรียมที่นอนของตัวเองเพราะมันต้องย้ายของมาเป็นที่ใหม่เป็นอยู่ที่กองร้อยนะครับพี่แจ็คทีนี้เนี่ยพอทหารใหม่เนี่ยมารวมกันนะครับรวมกับทหารเก่าที่ยังไม่ถึงเวลาปลดด้วยจำนวนมันเยอะที่นอนมันในวันแรกๆเนี่ยมันไม่พอเนี่ยก็จะต้องมีพวกพี่ผัดปลดไปนอนในห้องสื่อสารบ้างในนอนในห้องนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้ครูฝึก4คนเนี่ยมันก็ได้ทีครับพี่แจ๊คก็เลยไปขอ10 เวรที่ดูแลในวันนั้นนะครับว่าเดี๋ยวพวกผมนะ4คนเนี่ยจะไปนอนที่โรงนอนของหน่วยฝึกก็คือไปนอนที่ห้องพักที่เขาเคยนอนตอนฝึกนะครับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้นะ10 เวรก็ไม่ติดขัดอะไรเพราะว่ามีครูสิงห์อยู่แล้วนะครูสิงห์ก็เหมือนแบบเป็นรุ่นพี่มันน่าจะดูแลควบคุมได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้4คนเนี้ยแยกไปนอนที่หน่วยฝึกทีนี้ใน4คนนี้ครับจะมีครูหมูแน่จริงๆแล้วเหมือนแกเป็นทหารนะครับแต่ว่าแกปลดไปละแต่ว่าแกทำงานให้กับจ่าเหมือนกับทำงานอยู่ในร้านค้าที่ขายของให้กับทหารใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแกดูแลตรงนั้นแล้วในปีนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาให้ครูหมูมาช่วยดูแลการฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยเวลานอนจริงๆจะอยู่แค่3 คนก็คือครูเสือครูสิงครูลิงส่วนคุณหมูจะไปนอนที่ร้านนะครับก็คือในคืนวันแรกเลยครับที่กลับมาในขณะที่อยู่ในห้องทั้ง3 คนครูเสือเนี่ยเขาก็คุยโทรศัพท์กับสาวๆของเขาอยู่ ช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะครับที่ครูสิงห์เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เสือเนี่ยมันปวดท้องมันปวดถ่ายอุจจาระครับเหมือนกับว่าอุ๊ยพี่สิงห์ผมปวดท้องแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอย่างเงี้ยก็วิ่งเอาโทรศัพท์ก็เหมือนคุยไปด้วยก็วิ่งเข้าห้องน้ำนะครับทีนี้ผมขออธิบายห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำตรงหน่วยฝึกเนี่ยมันจะมี6 ห้องมันหันหน้าเข้าหากันฝั่งละ3นะครับห้องเนี่ยที่ติดกันเนี่ยก็คือกำแพงเนี่ยมันจะไม่ชนเพดานมันสามารถปีนหากันได้นะครับแล้วก็ตรงประตูห้องน้ำนะครับข้างล่างเนี่ยมันสามารถที่จะก้มมองได้เหมือนมีช่องลมอะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้ในขณะที่ครูเสือกำลังนั่งถ่ายทุกข์อยู่แกได้ยินเหมือนเสียงมีคนเดินเข้าห้องน้ำครับทีนี้แกรู้สึกว่าแกสูบบุหรี่อะครับแกก็อยากจะสูบบุหรี่แกก็เลยเรียกทักหาคนที่เดินมาครับว่าเฮ้ยลิงก็ไม่มีใครตอบก็เรียกพี่เสือเอ้ยพี่สิงห์เปล่าพี่มีบุหรี่เปล่าก็ไม่มีใครตอบทีนี้แกก็เลยลองเรียกว่าเฮ้ยใครอะทหารใหม่เหรอทีนี้ปรากฏว่ามันมีเสียงตอบรับกลับมาว่าครับครูเสือก็เลยรู้แล้วว่าเป็นทหารใหม่แกก็เลยเหมือนตวาดใส่เลยเฮ้ยทหารใหม่มาเข้าห้องน้ำก็มาเข้าน้ำหน่วยฝึกทำไมมึงไม่ไปเข้ากองร้อยอะไรอย่างเงี้ยมึงฝึกเสร็จแล้วต้องไปเข้าที่นู่นอะไรเงี้ยเหมือนกับโชว์ power ขึ้นมานะครับทีนี้ครูเสือก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวทหารใหม่มีบุหรี่ก็วะขอให้ครูตัวดิอะไรเงี้ยก็เหมือนคุยกับทหารอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยทหารใหม่เขาบอกว่าครับครูก็ตอบแค่เนี้ยนะครับและครูเสือเนี่ยแกก็กำลังนั่งถ่ายทุกข์อยู่นะครับเหมือนนั่งยองอ่ะแกก็บอกว่าเดี๋ยวมึงส่งมาเลยส่งมาทางหน้าประตูนะครับสอดมือส่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยทหารใหม่เนี่ยคนนั้นน่ะก็เอามือเนี่ยถือบุหรี่แล้วก็สอดให้ทางใต้ครับตรงประตูครูเสือเนี่ยแกก็เห็นแล้วว่ามีมือยื่นส่งบุหรี่มาให้แล้วแกก็เลยเอื้อมไปหยิบอะครับแล้วแกก็เหมือนบอกกับทหารใหม่คนนั้นว่าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะมึงอะรอกูก่อนเดี๋ยวกูเข้าไปเอาบุหรี่มาให้อย่างเงี้ยครับไปเอาบุหรี่มาคืนให้ทีนี้เนี่ยแกก็เอื้อมไปหยิบครับจังหวะที่แกเอื้อมไปหยิบอะครับทหารใหม่คนนั้นก็ตอบว่าไม่เป็นไรครับครูทีนี้พอครูเสือได้ยินนะครับพี่แจ็คปรากฏว่าครูเสือเนี่ยช็อกหมดสติคาห้องน้ำไปเลยทำไมอะคือแกเอื้อมไปหยิบบุหรี่อะครับพี่แจ็คหน้าประตูใช่ไหมฮะครับแต่เสียงที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับครูอะมันมาจากทางด้านบนก็คือเหมือนกับว่าอยู่อีกห้องข้างๆแล้วหัวชะโงกมาตรงผนังนะครับพี่แจ๊คคือพอเสียงมันมาจากตรงนั้นเนี่ยครูเสือแกหันไปครับปรากฏว่าเป็นหน้าคนที่แบบดำๆช้ำเลือดช้ำหนองครับพี่แจ๊คครับที่บอกว่าไม่เป็นไรครับครูแต่มือยื่นมาทางข้างหน้าประตูครับทีนี้ครูเสือก็ช็อกตกใจแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลยในห้องน้ำทีนี้เนี่ยพอมันเริ่มแบบนานแล้วครับครูสิงห์กับครูลิงเนี่ยมันอยู่2 คนก็ไอ้เสือมันทำไมไปเข้าห้องน้ำนานจังก็เลยครูสิงห์เนี่ยก็เลยโทรศัพท์หาคิดว่าจะไปหลอกไปเล่นหรือไปแกล้งทหารใหม่หรือเปล่าวันแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์โทรติดแต่ไม่มีใครรับทีนี้ครูสิงห์ก็เลยบอกฮะไปยิงไปหาเสือดิมันอยู่ไหนวะหน้าอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปดูห้องน้ำก่อนเลยเพราะว่าจุดแรกคือที่ห้องน้ำที่ครูเสือจะไปปรากฏว่าพอไปก็เห็นว่าห้องน้ำเนี่ยมันไม่มีใครอยู่เลยครับแต่มีห้องหนึ่งที่ปิดประตูไว้ครูสิงห์กับครูลิงก็เรียกเสือก็เคาะปรากฏว่ามันล็อกจากด้านในอะครับพี่แจ็คทีนี้ครูสิงห์ก็เลยใช้ให้ครูลิงอะไปเข้าห้องข้างๆแล้วปีนดูดิปรากฏว่าพอครูลิงปีนไปดูอะครับครูลิงก็ร้องตกใจเลยพี่สิงห์เสือมันเป็นลมมันหมดมันหลับอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้พี่คือเหมือนกับว่าช็อกหมดสติอะครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะครูเสือเป็นอะไรทีนี้เนี่ยครูลิงก็รีบปีนข้ามไปแล้วก็ไปเปิดประตูจากด้านในครูสิงห์กับครูลิงก็ลากครูเสือออกมาครับแล้วก็รีบไปแจ้ง10 เวรทีนี้ขณะที่ลากออกมาเนี่ยครูสิงห์เล่าให้ฟังว่าครูเสือก็ยังไม่ได้สตินะครับก็คือเหมือนหลับไปเลยครับทีนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวไหมหรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆสิแต่ว่าครูสิงห์บอกสิบเวรตอนแรกอะคัดครูสิงห์กับคุณลิงมากเพราะคิดว่าครูเสือเล่นยาแต่ทีเนี้ยครูสิงห์ก็บอกว่าบอกหมู่ไปตรวจฉี่ได้เลยตรวจฉี่พวกผมด้วยได้เลยเพราะว่าในห้องน้ำก็ไม่มีร่องรอยนะอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็พาไปที่โรงพยาบาลนี่ครูสิงห์กับคุณลิงก็งงๆว่าเอ๊ะเสือมันเป็นอะไรไงครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอเคได้ถึงมือหมอละก็คืนนั้นก็ผ่านไปทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับครูสิงห์เขาก็ติดตามอาการของครูเสือครับว่ามันเป็นไงมั่งปรากฏว่าสิบเวรเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เสือมันเหมือนแบบไข้ขึ้นเลยมันเพ้อหนักเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าแบบมีอาการที่แบบแย่ยังไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่ที่กองร้อยได้ก็ให้อยู่โรงพยาบาลต่อไปนี่ครูสิงห์กับครูลิงก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าคิดว่าป่วยหรือไม่สบายนะครับในวันที่สองเนี่ยก็จะเหลือครูสิงห์กับครูลิงนอนอยู่ที่ห้องพักที่กองร้อยนะครับที่หน่วยฝึกครับวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าครูหมูครับเนื่องจากว่าแกเนี่ยไม่ได้เป็นทหารแล้วนะครับแต่แกแค่ทำงานให้กับจ่าในค่ายแค่นั้นเองแกก็เลยแบบออกไปไหนมาไหนได้ไม่เหมือนทหารเกณฑ์นะครับที่จะออกเนี่ยต้องมีใบลานะต้องมีคำสั่งแต่ว่าแกเนี่ยมาชวนครูลิงกับครูสิงห์หนีค่ายก็คือไปเที่ยวปรากฏว่าครูสิงห์แกไม่ไปแกบอกว่าคือแกนัดกับแฟนไว้เดี๋ยวจะโทรคุยคืนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้โทรไปเดี๋ยวมีเรื่องแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแกก็ขอตัวไม่ไปและอย่างแกจะขึ้นผัดปดแล้วไม่อยากมีปัญหานะครับก็กลายเป็นว่าครูลิงกับครูหมูไปกันสองคนก็ต้องออกไปเนี่ยต้องออกไปตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าออกไปซื้อของบอกกับทางที่เป็นแบบตรวจข้างหน้านะครับว่าออกไปซื้อของอะไรเงี้ยฮะก็ออกไปแต่ตรงเย็นเลยแล้วก็กล่าวว่าจะกลับมาเช้ามืดเลยนะครับทีนี้ก็วันนั้นก็ผ่านไปจนถึงช่วงกลางคืนครับพี่แจ็คครูสิงห์นอนอยู่คนเดียวปรากฏว่ากลางดึกครับประมาณตี 1 ตี 2เลยอยู่เนี่ยมีเสียงมาเคาะประตูปัง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 ครูสิงห์ก็ตกใจตื่นแล้วก็รีบมาเปิดประตูครับปรากฏว่าเปิดประตูไปเนี่ยเป็นสิบเวรอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เขาจะเปลี่ยนผัดเวรกันนะครับก็เห็นหน้าเป็นสิบเวรก็บอกไอ้สิงห์ไอ้หามึงทำไมไม่ดูแลน้องวะเนี่ยมึงปล่อยให้ลิงไปกับหมูได้ไงก็ใส่ครูสิงห์ยับเลยมึงรู้ไหมนะมันไปเที่ยวกันเมาขับรถคว่ำเนี่ยแหกโค้งเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับครูสิงห์ก็ตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยจริงอะครับมูอะไรเงี้ยจริงอะดิแล้วมึงทำไมไม่ห้ามปามันมึงจะปลดจะขึ้นผัดปลดอยู่แล้วมึงปล่อยให้มันไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ด่าครูสิงห์ใหญ่เลยทีนี้ครูสิงห์ก็แบบตกใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็คืนนั้นนะครับก็ผ่านไปปรากฏว่าเช้ามาก็คือครูสิงห์ก็ได้รับรู้จากทางสิบเวรนะครับว่าอาการของครูลิงหนักมากเลยคือหนักถึงขั้นแบบว่าหมอเนี่ยบอกว่ากระทบกระเทือนสมองนะครับแล้วก็แขนหักขาหักมีโอกาสที่จะไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยส่วนครูหมูเนี่ยอาการเดียวกันกับครูลิงครับพี่แจ๊คแต่ยังไม่หนักถึงขั้นแบบทางสมองก็คือยังพอพูดจาโต้ตอบอะไรบางอย่างได้บ้างแต่ก็คือณวันนั้นนะครับยังสาหัสด้วยกันทั้งคู่ทีนี้ครูสิงห์เขาก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันเมาอะไรกันขนาดนั้นแต่ก็คิดไปก่อนเลยครับว่าคือสองคนนี้เมาแน่นอนเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แหกโค้งทีนี้ผมขอให้ทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พี่แจ็คเราสต็อปเรื่องนี้ครับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปในวันแรกที่ผมมาค่ายอีกครั้งหนึ่งครับก็คือย้อนกลับไปวันแรกนะครับเราเป็นทหารใหม่เข้ามาทหารใหม่เนี่ยร้อยกว่านายมันร้อยพ่อพันแม่ครับพี่แจ็คมาจากหลายจังหวัดมาจากหลายที่หลายที่ทีนี้ในร้อยกว่าคนนะครับพี่แจ็คมันก็จะมีถ้าใครเคยเป็นทหารนะเราจะรู้เราจะเคยเจอเลยว่าในหมู่คนเยอะมันก็มักจะมีคนเด่นคนด้อยคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในร้อยกว่าคนเนี้ยบังเอิญว่ามันมีเพื่อนทหารใหม่คนหนึ่งครับชื่ออะไรนะฮะ ฮัลโหลครับคุณเบียร์สัญญาณมันหายไปชื่ออะไรนะเมื่อกี้ฐานใหม่ชื่อผมสมมติว่าผมให้ชื่อว่าป๋อแล้วกันชื่อป๋อโอเคครับโอเคไอ้ป๋อเนี่ยถ้าเรามองภายนอกเลยนะครับมันคือปกติเลยร่างกายแข็งแรงทุกอย่างหุ่นก้านดีคือเหมาะควรค่ากับการเป็นรั้วของชาติมากครับแต่ว่าพอเราได้รู้จักหรือได้พูดคุยกับมันเนี่ยคือมันเป็นคนที่มันไม่ปกติครับเหมือนทางน่าจะทางสมองเหมือนจะช้ากว่าคนทั่วไปเยอะพอสมควรเลยครับจริงๆแล้วส่วนตัวที่ผมอยู่ระหว่างที่อยู่ในค่ายเราไม่ได้สนิทกันหรือไม่ค่อยได้คุยพูดง่ายๆว่าร้อยกว่าคนไม่มีใครสนิทกับมันครับเพราะว่ามันไม่เอาใครเลยครับครับไอ้ป๋อมันประมาณว่าอย่างสมมุติว่าผมถามมันว่าเอ้ยนายมาจากจังหวัดอะไรอ่ะคุณเบียร์นครสวรรค์คือมันดีเลยอย่างนี้เลยครับพี่แจ๊คโอเคผมนึกว่าหายไปไหนอ๋อดีเลยคือตอบช้าเลยทิ้งช่วงระยะเวลาแล้วค่อยตอบถูกครับพี่แจ๊คและมันไม่ได้เป็นแค่ครั้งเป็นครั้งเป็นข่าวคือมันเป็นตลอดจนแบบไม่ค่อยมีใครอยากจะคุยหรือสนทนากับมันเพราะไม่ค่อยได้คำตอบคือเหมือนยิ่งคุยยิ่งอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยครับตัวป๋อเนี่ยพอเนื่องจากว่ามันมีสมองช้าครับพี่แจ๊คทีนี้แน่นอนครับมันจะชอบมีปัญหาในระหว่างการฝึกและด้วยนิสัยของมันเองนะครับเหมือนมันค่อนข้างที่เป็นคนหัวดื้อด้วยเหมือนดื้อนะครับอันนี้คือในภาพที่เราพอเห็นเขาณตอนนั้นนะครับพี่แจ๊คมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มฝึกอย่างทหารใหม่เนี่ยเขาจะฝึกแรกๆเนี่ยเขาจะฝึกพวกแถวอะไรอย่างเงี้ยครับซ้ายหันขวาหันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ๊คคือเขาก็จะแยกเป็นหมู่นะครับพี่แจ๊คหมู่ละ10คนหมู่ที่ไอ้ป๋ออยู่เนี่ยจะโดนซ่อมบ่อยที่สุดเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนทำได้ไอ้ป๋อทำไม่ได้ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหมู่ถึงขั้นแบบบางทีครูฝึกก็แบบให้เพื่อนเนี่ยสอนตัวเลยมันก็คือตอนสอนตัวทำได้แต่พอมารวมกับคนอื่นนะครับซึ่งทุกคนเขาพร้อมเพียงกันมันทำไม่ได้ไอ้นี่ก็พวกหมู่นี้ก็โดนซ่อมอีกแหละคือจะโดนซ่อมประจำอะครับทีนี้ไอ้10 คนในเวลาทำเนี่ยไม่พร้อมไม่เท่าไหร่แต่พอมันมารวมกันเป็น100อะครับสมมติว่า100 คน99 คนเขาพร้อมเป๊ะแล้ว1 คนที่ทำไม่พร้อมเนี่ยคือมันจะเห็นชัดมากครับพี่แจ๊คใช่เวลาเดินรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งเฉพาะสมองมันน่ะก็ช้าอยู่แล้วแล้วมาเจอคำสั่งของครูฝึกซึ่งก็ไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วครับเป็นคำสั่งด้วยการสั่งเสียงนะครับพี่แจ๊คคือเขาจะไม่ซ้ายหันขวาหันกับหลังหันถูกไหมฮะแต่ครูฝึกคือมันจะมีภาษาของเขาแบบคือถ้าคนปกติก็อาจจะฟังยากอยู่แล้วแต่ยิ่งเป็นไอ้ป๋อยิ่งไปใหญ่เลยคือเหมือนไอ้ป๋อเนี่ยมันพยายามที่จะดูก่อนว่าคนข้างๆเขาไปไงแล้วมันถึงทำตามมันเลยไม่พร้อมครับแล้วยิ่งเป็นท่าเดินหยุดนี่หัวทิ่มเลยครับพี่แจ๊คใครที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังมันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับปรากฏว่ามันเป็นที่เตะตาของครูฝึก4 คนนี้มากๆว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวะอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบเหมือนกับว่าเป็นจุดที่สนใจและของ4 คนนี้นะครับไม่รู้ว่ามันแกล้งหรือมันกวนบาทาหรือมันยังไงทำไมมันถึงทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยในการเวลาที่เราฝึกระหว่างที่เราฝึกเนี่ยทุกๆวันตอนเช้าเราตื่นมานะครับพี่แจ๊คถ้าหันใหม่เนี่ยถ้าเจอครูฝึกปั๊บเราจะต้องทำความเคารพอันนี้หมายถึงครูฝึกไม่ใช่ระดับหมู่ใน10หรือจ่านะครับเอาแค่ครูฝึกก่อนนะครับที่เป็นทหารเกณฑ์เหมือนกันคือแค่เขาเดินผ่านหรือเราเดินผ่านเขาเนี่ยเราต้องหยุดทำความเคารพเขาเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะซ่อมเราทันทีเลยไอ้ป๋อเนี่ยก็คือด้วยความที่เป็นมันนะครับพี่แจ๊คพอมันเจอปุ๊บมันก็เดินผ่านหน้าตาเฉยไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนแรกคือมันโดนซ่อมบานเลยครับพี่แจ๊คดันพื้นมั่งอะไรมั่งหลังๆครูฝึกคนอื่นนะครับก็เหมือนปล่อยผ่านนะครับแต่ไอ้4 คนเนี้ยปล่อยผ่านไม่ได้คิดว่ามันกวนประสาทแน่นอนครั้งแรกโอเคดันพื้นก่อนเลย ทำไมไม่ทำความเคารพครูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำความเคารพรุ่นพี่ไอ้ป๋อมันก็ขอโทษครับครับสวัสดีครับครูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงไปดันพื้นทีนี้ป๋อมันก็คิดว่าโอเคคงจบละพอตกเย็นเดินผ่านมันก็เลยไม่ได้ทำความเคารพครับมันก็เลยโดนซ่อมอีกแล้วมันเดินซ่อมแบบเนี้ยครับตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาจนมันฝึกเสร็จมันโดนซ่อมแบบนี้เกือบตลอดเลยเพราะว่าในหัวของมันนะมันดื้อแล้วมันคิดว่าก็ในเมื่อสวัสดีตอนเช้าแล้วตอนเย็นเดินผ่านทำไมต้องสวัสดีอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คความหมายของเขาอะมันก็โดนซ่อมประจำแล้วก็กลายเป็นยิ่งทำให้สี่คนนี้มันไส้มากๆครับแล้วพอเวลาที่ตอนเช้าเขาวิ่งบางทีมันก็ไม่ไหวปวดนู่นเจ็บนี่อะไรอย่างเงี้ยครับในสิบเวเนี่ยก็ให้อ่ะโอเคคนที่ป่วยก็อยู่กลุ่มคนป่วยไปเก็บเก็บขยะแล้วซึ่งไอ้ป๋อเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มคนป่วยเนี่ยบ่อยมากครับมันก็เลยไปเตะตาครูฝึกสี่คนนี้อีกว่าไอ้นี่แบบไม่เข้าตาละไม่เข้าตาจนถึงที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวละก็เลยให้ทหารใหม่คนอื่นไปเรียกไอ้ป๋อเนี่ยมาหาสี่คนนี้ก็ยืนเรียงแถวเลยครับแล้วก็บอกว่าตามระเบียบพักไอ้ป๋อก็ยืนงงก็ไม่ทำนะครับครูบอยทำตามระเบียบพักทีเนี้ยพอมันไม่ทำเนี่ยครูหมูก็เอาเหมือนจับล็อกข้างหลังนะครับพี่แจ๊คทางขาให้มันทำเสร็จแล้วที่เหลือสามคนครูลิงครูเสือครูสิงก็ซัดกันคนตุ๊บสองตุ๊บเลยฮะแล้วซัดกันนี่คือต่อหน้าทหารใหม่คนอื่นเลยนะครับไม่ได้ทำในที่ลับเลยปุกปักแต่ทำเฉพาะตรงลำตัวนะครับไอ้ป๋อก็ล้มลงไปแบบเหมือนจุกอะครับพี่แจ๊คเขาบอกว่าเนี่ยที่มึงโดนแบบเนี้ยพอมึงอู้เขาให้วิ่งมึงก็ไม่วิ่งเขาให้ทำอะไรมึงก็ไม่ทำทำให้ทำอย่างนี้มึงก็ทำไม่ได้กูไม่รู้ว่ามึงแกล้งหรือมึงเป็นอะไรนะแต่ถ้ามึงยังทำไม่ได้กูจะทำแบบนี้กับมึงอะตลอดจนจบเลยการฝึกอะแล้วเดี๋ยวมึงขึ้นกองร้องไปเดี๋ยวมึงโดนกูอีกอะไรอย่างเงี้ยครับกูสิงก็พูดออกมาอย่างนี้เลยทีนี้เนี่ยไอ้ป๋อก็กลับไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับพี่แจ็คมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะครับจนสี่คนนี้ก็รู้สึกแบบว่าถ้างั้นมันต้องเจอของจริงทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งครับพี่แจ็คเหมือนกับว่าน่าจะมีครูในสี่คนนี้ใครสักคนหนึ่งให้ทหารใหม่ไปเรียกไอ้ป๋อลงมาที่ห้องพักของเขาสี่คนนี้ครับซึ่งเตียงผมมาที่นอนอยู่ก็อยู่ใกล้ๆกับห้องของครูฝึกเพราะงั้นคนที่นอนข้างล่างไม่ต้องผมครับคนนอนข้างล่างคืนนั้นได้ยินกันทุกคนก็คือพอไอ้ป๋อเดินเข้าไปครับพี่แจ็คสักพักก็เสียงปุ้งปั้งปุ้งปั้งแบบนานมากครับก็คือครูสิงห์ได้ฟังก็คือวันนั้นก็เหมือนกับซ้อมไอ้ป๋อครับพี่แจ็คจับเหมือนต่อยไอ้ป๋อแล้วไอ้ป๋อเหมือนพยายามที่จะแบบหนีหรืออะไรเงี้ยก็กดกันดันใส่ตู้ล็อกเกอร์นี่บุบเลยนะปรากฏว่าไอ้ป๋อก็ออกมาเนี่ยสภาพก็คือทุกคนอ่ะปิดไฟหมดแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่หลับกันหรอกไอ้ป๋อก็เดินมาด้วยสภาพที่แบบคนแบบแย่ครับกุมที่ท้องแล้วก็ค่อยๆเดินมาแล้วก็ขึ้นชั้นสองหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสิบเวรอยู่ไหนทำไมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคือสิบเวรยังไม่กล้ากับครูสิงห์นะครับผมเอานี้ดีกว่าครับสิบเวรไม่กล้านะแล้วก็พอไอ้ป๋อเดินขึ้นไปวันนั้นก็คือคิดว่าแบบโอเคมันน่าจะจดจำละหลังจากนั้นก็ยังเป็นอย่างเดิมครับไอ้ป๋อก็โดนซ้อมแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยจนเหมือนกับว่าสภาพร่างกายของมันอ่ะฝึกแทบจะไม่ไหวละเขาให้ไปวิ่งมันก็วิ่งไม่ได้ดึงข้ออะไรที่ทดสอบมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่แจ็คทีนี้ มันมีอยู่วันหนึ่งครับพี่แจ็คก็คือเหมือนกับมันโดนซ้อมจนแย่ครับแล้วทีเนี้ยสิบเวรเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นวันเนี้ยมันไม่ต้องฝึกแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีฝึกในเรื่องของดาบปลายปืนอะไรอย่างเงี้ยครับฝึกท่าดาบไปปืนแล้วมันจะมีการเราต้องไปเบิกอุปกรณ์ที่กองร้อยนะครับที่ห้องเก็บอาวุธที่คลังอาวุธเขาก็ให้ป๋อเนี่ยต้องมาช่วยครูฝึกเหมือนจ่ายอะไรเงี้ยครับเช็คนู่นนี่นั่นป๋อก็มาช่วยทีนี้พอทุกคนฝึกเสร็จได้รับอุปกรณ์เสร็จก็ไปฝึกเสร็จกลับมาตอนเย็นก็ต้องเป็นชุดเดิมที่เช็คเข้าเช็คออกเนี้ยครับอุปกรณ์ก็ต้องนับให้ครบ ทีนี้ปรากฏว่าก็เป็นชุดเดิมในวันนั้นเนี่ยที่มีต่อเนี่ยนานมากไม่เสร็จสักทีหนึ่งจนสิบเวรก็เลยแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ปิดห้องค้างอาวุธสักทีเนี่ยทำไมนานจังปรากฏว่าครูฝึกที่เป็นคนควบคุมดูแลครับก็มาบอกว่าหมู่ครับมันมีดาบปลายปืนหายไปอันหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เลยนะมึงต้องหาไม่งั้นกูซวยหมายถึงสิบเวรจะซวยเพราะว่าสิบเวรต้องเป็นคนรับผิดชอบครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดูแลทั้งวันเลยเขาก็เลยสั่งให้ครูฝึกเนี่ยหาเช็คให้ได้ให้เจอให้ครบให้ได้ปรากฏว่าเช็คกันจนค่ำครับก็ยังไม่เจอครับก็คือยังขาดอยู่หนึ่งอันทีนี้เนี่ยสิบเวรก็เลยต้องบอกจ่าก็เหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าครับทีนี้จ่าก็มีจ่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยแกก็มาแล้วก็แกก็สั่งให้สิบเวรเรียกรวมทั้งกองร้อยเลยนะครับร้อยกว่าคนมาที่สนามหน้าลงนอนแล้วก็ถามว่ามีใครจะบอกได้ไหมว่าดาบปลายปืนมันหายไปไหนอันนึงเนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้แต่ละคนก็บอกว่าคืนไปแล้วนะครับคืนแล้วนู่นนี่นั่นพวกเราก็โดนทำโทษนะครับพี่แจ็คคือหาไม่เจอไม่มีใครยอมรับก็โดนทำโทษตั้งแต่ทุ่มถึงสามทุ่มหม่งโลกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้วันนั้นผมก็ทรมานมากปรากฏว่ามันจนที่แบบคือเขาก็เห็นแล้วว่าทุกคนก็ไม่มีใครยอมรับนะครับมันทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องปล่อยไปนอนเพราะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวถ้านายผ่านมาเห็นเดี๋ยวจะสงสัยครับว่าทำไมทหารยังไม่เข้านอนสักทีสามทุ่มแล้วนะครับก็ปล่อยเข้าไปนอนทีนี้ใครอยู่ในห้องที่เก็บค้างอาวุธนะครับพี่แจ็คก็ไอ้ป๋อนี่ไอ้ครูฝึกสี่คนก็ชัดเจนครับว่าไอ้ป๋อมึงดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นไปโทษไอ้ป๋ออีกแล้วแหละก็กล่าวว่าคืนนี้มึงโดนแน่เดี๋ยวมึงโดนอีกแต่โดนทีเนี้ยไม่เรียกมานะครับรอบเนี้ยที่ครูสิงห์กับพวกอีกสามคนเนี่ยทำเนี่ยก็คือรอให้ทุกคนหลับก่อนสักห้าทุ่มเที่ยงคืนสี่คนนี้พันเอาเสื้อทหารนะครับเสื้อยืดนะครับทำเป็นไอ้โม่งนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเพราะว่าไอ้ป๋อเนี่ยมันนอนชั้นสองเตียงริมสุดเลยสี่คนนี้ก็เดินขึ้นไปเดินพาไอ้โม่งขึ้นไปเดินไปถึงพอถึงเตียงไอ้ป๋อปุ๊บประจำสี่มุมคือทหารใหม่จะต้องกางมุ้งนอนนะครับใช่ไหมครับทีนี้สี่คนเนี้ยไปประจำอยู่สี่มุมหัวเตียงของเตียงไอ้ป๋อเลยไฟแช็กคนละอันแล้วก็ลนเชือกนะครับลนเชือกให้มุ้งมันหล่นพอลนเชือกเสร็จปุ๊บมุ้งหล่นไปทับตัวไอ้ป๋อปุ๊บก็ตุบตับที่เตียงเลยครูสิงห์วันนั้นเอาไม้ตียุงครับพี่แจ็คถือไปด้วยก็ไปช็อตไอ้ป๋อที่เหลือก็ใส่ตุบตับจนไอ้ป๋อร้องแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือตะโกนมาดังลั่นมากทีเนี้ยนอกเหนือจากเสียงไอ้ป๋อครับพี่แจ็คมันมีเสียงหนึ่งที่ร้องกรี๊ดออกมาแบบด้วยความเจ็บนะครับอ้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับปรากฏว่าครูเสือโดนแทงดาบปลายปืนที่หายไปคือไอ้ป๋อเอามาซ่อนเอาไว้ครับพอรู้ว่าตัวเองเดี๋ยวต้องโดนอีกอารมณ์เหมือนว่ากูจะไม่ยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครูเสือโดนแทงแต่ว่าโชคดีที่เข้าขาโดนถักทีนี้พอครูเสือโดนแทงก็อีกสามคนก็รีบมูฟอะครับพี่แจ๊คเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วสิบเวรเนี่ยก็รู้เรื่องในวันนั้นก็รีบพาครูเสือส่งโรงพยาบาลแต่คือในความที่เราเป็นทหารใหม่เหมือนกันนะครับพี่แจ๊คคือผมงงมากในคืนนั้นนะว่าสามคนนั้นหรือสี่คนนั้นกลับไม่โดนอะไรเลยอะครับก็คือเหมือนกับว่าสุดท้ายตอนตื่นเช้ามาทุกคนก็ฝึกกันปกติครับทีนี้เนี่ยมันก็ไปจนถึงแบบจุดที่แบบมันไม่ไหวแล้วนะครับที่ไอ้ป๋อน่าจะเป็นจุดที่ผมสึกคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่มันทนไม่ไหวจริงๆอะครับก็คือการอาบน้ำครับพี่แจ็คมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ในหมู่มันเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดเวลาว่าปิดอาบเนี่ยปรากฏว่าไอ้ป๋ออาบช้าสุดทุกคนเสร็จแล้วเหลือมันก็โดนซ่อมเหมือนกันอีกก็โดนซ่อมทั้งหมู่ทีนี้วิธีการซ่อมของสี่คนเนี้ยที่ให้ที่ลงโทษหมู่ของไอ้ป๋อเนี่ยก็คือให้ทุกคนแก้ผ้าอยู่ละทุกคนแก้ผ้าแต่อย่าเพิ่งใส่นะแล้วห้องน้ำมันโอเพนนะครับพี่แจ็คแก้ผ้าเสร็จปุ๊บอ้าวนั่งเลยต่อกันคนนั่งเป็นเรียงเป็นรถไฟครับพี่แจ็คแล้วก็คนที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องเอามือครับไปจับอวัยวะเพศของคนต่อๆกันไปแล้วก็ดึงแล้วก็กระดึ๊บผมว่ามันโหดร้ายไปหน่อยครับก็คือทำแบบเนี้ยแต่ว่า อีก9คนนั้นยอมทำไอ้ป๋อไม่ยอมทำครับพอไอ้ป๋อไม่ยอมทำเนี่ยครูฝึก4คนเนี้ยก็อุ้มไอ้ป๋อแล้วก็จับโยนลงเหมือนเป็นบ่อน้ำเน่าอะไรเงี้ยครับพี่แจ๊คจนแล้วก็ให้อยู่ตรงนั้นอ่ะจนกว่ารถไฟเนี่ยจะวิ่งวนรอบสาอะไรเงี้ยก็คือมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็หลังจากนั้นคือไอ้ป๋อก็ป่วยเลยฮะป่วยนอนพักยาวไม่ได้ฝึกครับทีนี้เนี่ยก็ผ่านไปจนถึงฝึกเสร็จแล้วก็เรากลับมาจนถึงเรื่องที่2คนก็คือครูลิงกับครูหมูลดคว่ำนะครับที่ผมสต็อปเอาไว้ครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นไปสักระยะหนึ่งที่ครูสิงห์เนี่ยแกก็มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมครูเสือแกก็ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแกก็ไปถามครูเสือนะครับว่าเป็นอะไรยังไงครูเสือก็พอที่จะเล่าอธิบายให้ฟังได้คือแกบอกว่าครูเสือครับก็เล่าเหมือนที่ผมเล่านี่แหละแต่ว่าใบหน้าที่แกเห็นคือแกเห็นไม่ได้ป๋อครับพี่แจ๊คครับครูเสือที่หันไปว่าไม่เป็นไรครับครูปรากฏว่าหันหน้าไปแกเจอเป็นหน้าป๋อแล้วก็ช้ำเลือดช้ำหนองครับแกก็เลยช็อกหมดสติทีนี้ถัดจากครูเสือเนี่ยครูสิงห์เนี่ยก็เลยไปหาครูหมูต่อแต่ครูลิงเนี่ยก็คือยังไม่ได้สติยังแย่อยู่ครับปรากฏว่าเขาก็ถามครูหมูว่าเป็นยังไงบ้างมึงเมาพาน้องกูไปลดความอะไรอย่างเงี้ยครับครูหมูแกบอกว่าสิงพี่ไม่ได้เมานะตอนนั้นน่ะที่พี่ขับรถไปอะพี่ยังขับได้คือไม่ได้เมาขนาดนั้นแต่คนที่เมาอะเป็นครูลิงคือเมาเละเลยครับพี่แจ๊คคือแทบจะประคองขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวปรากฏว่าขณะที่ครูหมูว่าครูลิงนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ครูหมูเป็นคนขี่กำลังจะกลับมาที่ค่ายนี่แหละครับจะถึงอยู่แล้วครับอีกไม่ถึงกิโลปรากฏว่าครูลิงที่นั่งอยู่หลังครับไอแบบโอ้แล้วก็เหมือนจะอ้วกครับเหมือนคนเมาที่จะอ้วกครับครูหมูแกก็บอกว่าไอลิงมึงอย่ามาอ้วกใส่กูนะอะไรเงี้ยมึงไหวไหมเนี่ยไม่งั้นจอดอ้วกก่อนไหมอะไรเงี้ยครูลิงก็ไม่พูดก็ไออย่างเดียวปรากฏว่าไม่กี่วินาทีที่ครูหมูพูดเสร็จครับครูลิงก็อ้วกออกมาแล้วก็เลอะเสื้อครูหมูหมดเลยทีนี้ครูหมูแกก็จับดูครับปรากฏว่าที่มันแบบเลอะเสื้อแกมันไม่ใช่อ้วกครับพี่แจ๊คแต่มันเป็นเลือดเต็มไปหมดเลยแกก็ตกใจเฮ้ยไอ้ลิงเป็นไรวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าหันไปครับ คือที่ซ้อนอยู่อะที่ครูหมูเห็นนะครูหมูเห็นเป็นไอ้ป๋อครับพี่แจ๊คทีนี้ครูหมูตกใจก็เลยลดความแหกโค้งครับอันนี้คือสิ่งที่ครูหมูเล่าให้ครูสิงฟังนะครับทีนี้ครูสิงก็งงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ไงวะไอหรือว่าไอป๋อคือบ้านไอป๋อมันอาจจะอยู่แบบชนบทอะไรเงี้ยทำของใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คิดไปทางนั้นนะครับทีนี้ครูสิงก็กลับมาที่ค่ายก็มาเล่าเรื่องเนี้ยให้กับหมู่คนหนึ่งที่สนิทกันปรากฏว่าหมู่คนนั้นนะครับพอได้ยินเรื่องที่ครูสิงเล่าเนี่ยแกก็บอกว่าเฮ้ยสิงมึงห้ามไปพูดอะไรกับใครต่อนะแสดงว่าเรื่องนี้มึงยังไม่รู้แต่มึงก็ไม่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละคือครูหมู่คนนี้ก็เล่าให้ครูสิงฟังว่าคือช่วงเวลาที่กลับบ้านไป20 วันนะครับพี่แจ๊คในระหว่างที่ยังอยู่ในช่วงพักอยู่ครับปรากฏว่ามีทางบ้านของป๋อครับเดินทางมาที่ค่ายครับแล้วก็มาบอกว่าป๋อเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยเหมือนหมู่เนี่ยหรือว่าผู้กองคือเขาไม่ได้บอกเขาพยายามจะปิดให้เงียบที่สุดแต่รู้ว่าคือการฆ่าตัวตายสาเหตุก็คือไม่อยากกลับมาที่ค่ายพ่อแม่เขาก็เหมือนกับว่ามาเหมือนในลักษณะที่แบบว่าเนี่ยลูกชายบอกว่าจะไม่กลับค่ายถ้ายังยืนยันให้มันกลับมันจะฆ่าตัวตายครับทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็ถามว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากกลับค่ายลูกชายบอกว่ากลัวโดนซ้อมกลัวโดนครูฝึกซ้อมทีนี้ผู้กองเนี่ยแกบอกว่าไม่ใช่ซ้อมมันคือการซ่อมเราไม่มีซ้อมของเราไม่มีการซ้อมมันคือการซ่อมทำผิดก็ต้องโดนซ่อมเพราะนั้นไม่มีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนทางเนี้ยก็ไม่ยอมรับทางนู้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็เหมือนกับคนตายพูดไม่ได้ครับผมปรากฏว่าพอครูสิงห์ได้ยินก็เฮ้ยพอได้ฟังก็เลยรู้ว่าที่ครูเสือแล้วก็ครูลิงครูหมูเจอเนี่ยน่าจะเจอไอ้ป๋องจริงแล้วแหละคือมันตามมาเล่นละครับทีนี้ที่กลัวที่สุดก็คือครูสิงห์ละครับพี่แจ็คเพราะเหลือตัวเองคนเดียวแล้วยังไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่า ครูสิงห์เนี่ยที่ระวังเนื้อระวังตัวในระหว่างที่รอปลดนะครับกลับไม่เจออะไรสุดท้ายก็ปลดออกมาทำงานตามปกติทีนี้ระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับครูสิงห์เนี่ยแกมีอาชีพเป็นพนักงานแบบเหมือนลากสายเคเบิลเหมือนลากสายที่แบบต้องเดินสายตามเสาไฟฟ้าครับสายใหญ่ๆต้องปีนเสาไฟฟ้านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับแกในช่วงนั้นเนี่ยแกเหมือนกับว่าแกได้งานใหญ่มางานหนึ่งซึ่งมันต้องลากสายค่อนข้างไกลแล้วก็ข้ามถนนใหญ่แกทีมของแกคือแกเป็นลูกจ้างนะครับแต่ว่าทีมแกน่ะเก่งก็คือตัวแกน่ะเก่งเขาก็เลยมอบหมายให้งานเนี้ยให้ทีมของครูสิงห์เนี่ยไปทำทีนี้เนื่องจากว่ามันต้องข้ามถนนใหญ่ครูสิงห์แกบอกว่ามันต้องทำกลางคืนเท่านั้นทำกลางวันไม่ได้ไม่งั้นอันตรายต่อรถที่วิ่งไปวิ่งมาครับแกก็เลือกทำกลางคืนช่วงดึกๆเลยช่วงที่รถไม่มีเลยเนี้ยทีมแกก็ไปทำกันปรากฏว่าพอถึงจุดที่จะต้องโยงสายข้ามไปครับพี่ใจครับครูสิงห์เนี่ยแกเป็นคนขึ้นเองเพราะแกเก่งกว่าเขาแกก็เป็นคนขึ้นเองก็ดูจุดอยู่ว่าจะค้ำอะไรยังไงทีนี้จังหวะที่แกขึ้นไปครับแกบอกว่าพอมันต้องข้ามถนนใหญ่เนี่ยจากจุดที่ตามปกติที่สายเคเบิลควรจะอยู่มันจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าพอมันต้องข้ามถนนใหญ่มันต้องขึ้นไปสูงสุดเลยไม่งั้นมันไม่พ้นรถใหญ่ครับนี่แกก็อยู่สูงครับปรากฏว่าช่วงจังหวะที่แกกำลังดูจุดอยู่ครับเหมือนตัวทีมตัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันล่วงครับมันล่วงลงไปพื้นแกก็เลยบอกให้คนข้างล่างนะโยนขึ้นมาให้หน่อยทีนี้ไอ้คนข้างล่างไม่กล้าโยนเนื่องจากว่ามันสูงเกินครูสิงห์ก็เลยบอกงั้นไม่ต้องโยนงั้นมึงปีนขึ้นมาเลยบันไดไม้ไผ่ครับพี่แจ๊คมันก็แข็งแรงอยู่นะครับมันก็สามารถปีนซ้อนขึ้นไปได้ทีนี้คนข้างล่างก็กำลังปีนให้ครับพี่แจ๊คก็ปีนขึ้นไปปรากฏว่าครูสิงห์แกก็มองอยู่นะครับมองจุดแกก็เหมือนเอามือครับไปรอรับปรากฏว่าแกก็รับครีมมาครับพอรับครีมเสร็จปุ๊บไอคนที่เอาขึ้นมาให้ครับมันก็บอกนี่ครับครูครับปรากฏว่าครูสิงห์เนี่ยแกก็โอเครับไปทีนี้แกก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับใครวะนี่ครับครูปรากฏหันไปครับแกเห็นคนที่ขึ้นมาให้เป็นไอ้ป๋อทีนี้แกตกใจครับพี่แจ๊คแกก็เลยแบบเหมือนคือด้วยความที่แกตกใจเหมือนแกถีบบันไดครับถีบบันไดเข้าไปหาตัวเสาแต่ว่าตัวแกเองครับตกลงมาจากตรงนั้นเลยนะฮะแล้วมือแกไปเกี่ยวกับสายไฟแรงสูงก็เหมือนช็อตแล้วแกก็ล่วงมาตัวแกพาดกับสายเคเบิลที่อยู่ด้านล่างอีกทีนึงแล้วก็ล่วงลงพื้นอันเนี้ยแกบอกว่าตอนนั้นก็คือพอแกล่วงลงมาแกรู้สึกแบบปวดร้าวมากคือน่าจะแขนเนี่ยเหมือนแกรู้สึกว่ามันเหม็นไหม้เลยครับพี่แจ๊คแล้วก็ขาหักปรากฏว่าแกก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทีนี้ผมก็เลยบอกแกพอแกเล่ามาถึงตรงนี้ผมก็บอกแกบอกว่าโอ้ครูสิงห์นี่ถือว่าใน3 คนนี้ผมดูแล้วเหมือนครูเนี่ยถือว่าโชคดีนะก็เหมือนกับว่าผมก็คิดว่าช็อตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงมาแค่ขาหักแต่ดูอาการที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนเขาจะปกติกว่าคนที่เหลือทั้งที่แกเหมือนเป็นหัวหน้าเลยครับคราวนี้แกก็เลยพูดเสียงแบบเศร้าๆแกบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิเบียคือครูก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะคือขณะที่แกเล่าอยู่ครับแกบอกว่าตอนเนี้ยที่แกโทรมาเล่าเนี่ยก็คือแกตัดแขนไปแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะคือแขนด้วนไปเลยครับทุกวันนี้แกก็เหมือนเป็นบุคคลแบบเหมือนทุพพลภาพครับก็คือแขนด้วนไปข้างหนึ่งทีนี้พอผมได้ยินก็โหเฮ้ยช็อกว่าแล้วหน้าของไอ้ป๋อครับพี่แจ๊คมันก็สะท้อนมาให้เราแบบนึกไปถึงหน้าเขาว่าตอนที่เรายังจำได้ครับคือสงสารมากแต่ในระหว่างที่เราฝึกอยู่ตอนนั้นนะครับมันฟีลสงสารมันน้อยมากครับพี่แจ๊คเพราะว่าเฉพาะพวกเราก็โดนซ่อมเหมือนกันแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าในขณะที่เขาโดนซ่อมในเขาทรมานมากแค่ไหนครับครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่แจ๊คเดี๋ยวนะเท่าที่ฟังมาทำไมป๋อถึงผ่านการเกณฑ์มาได้อ่ะเขาแยกไม่ออกเขาดูไม่ออกหรอว่าอย่างเงี้ยมันไม่ปกติใช่นี่คือสิ่งที่ผมแบบสงสัยมากครับเพราะว่าผมงงมากเลยว่าทุกคนไม่ใช่แค่ผมนะเพื่อนๆหลายๆคนก็งงว่าที่มึงมาเป็นทหารยังไงแม้กระทั่งจ่าหรือพวกที่ฝึกเขาบอกว่าไอ อ้นี่มึงมาเป็นทหารได้ยังไงวะใครเป็นคนคัดเลือกเข้ามาวะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันเหมือนกับมีชื่อเข้ามาแล้วครับมันก็ทำอะไรไม่ได้คือบางคนที่เขาปล่อยผ่านได้เขาก็ปล่อยต่อไปเลยนะครับคือแบบไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่มีสี่คนเนี้ยที่มีครูสี่คนเนี้ยแหละที่แบบเนี่ยติดใจแล้วก็ทำอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ในการฝึกเนี่ยมันจริงๆแล้วไม่ใช่ป๋อโดนแค่คนเดียวโดนกันหลายคนครับปวดมุ้งอ่ะแต่ว่าที่หนักที่สุดคือป๋อนี่แหละอย่างที่คุณเบียร์บอกตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าเรื่องราวที่คุณเบียร์นำมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของบุคคลที่ผมว่ามันเอาความสะใจมากไปหน่อยอ่ะเท่าที่ฟังคือเห็นคนที่อ่อนแอกว่าผมว่ามันมีทุกวงการนะไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่สมัยเรียนเราเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเราก็จะโดนพวกเพื่อนๆที่มันแข็งแรงมันรวมตัวกันกลุ่มใหญ่ๆก็รังแกเราเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าเนี่ยพอตัวเองมีอำนาจมาหน่อยได้อำนาจจากตรงเนี้ยนะครับเห็นคนที่อ่อนแอกว่าก็ไปทำร้ายเขาอ่ะครับนะครับผมว่าแต่ทีนี้ผมครับแต่ว่าทีนี้ผมอยากขอบอกนิดนึงว่าคือน้ำเสียงที่กูสิงเล่าให้ผมฟังนะครับคืออยากจะบอกทุกคนว่าโอเคเราอาจจะฟังแล้วโกรธนะครับแต่ว่าน้ำเสียงที่แกเล่าผมฟังคือแกก็ได้รับผลกรรมนี้แกทำแล้วแกก็รู้สึกแบบสำนึกจริงๆมานะครับนะฮะอ้าวก็ฟังให้เป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันอยู่ที่ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณของผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแต่เรื่องราวลักษณะแบบนี้เอาจริงๆถ้าเราก็พูดกันตรงๆว่ามันมีทุกวงการปลาใหญ่กินปลาเล็กคนที่อ่อนแอกว่าก็เป็นเหยื่อของคนที่แข็งแรงกว่าซึ่งมันเป็นการกระทำที่อุบาทอ่ะจริงๆฟังแล้วมันใช่คือตอนแรกที่ผมจริงๆแล้วผมได้เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ปรึกษากับคนข้างๆเราเนี่ยแหละครับคนในครอบครัวว่ามันดีในวัดเล่าอะไรเงี้ยมันจะมีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือมันค่อนข้างที่จะวงกว้างนิดนึงผมก็เลยไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นแล้วก็พยายามบอกว่าคือมันตัวบุคคลจริงๆครับครับนะฮะแล้วเรื่องนี้มันก็13 ปีอ่ะ13 ปีมาแล้วนะครับ13 ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีผมใช้คำของพี่สรยุทธก็แล้วกันสน.โซเชียลแต่ยุคนี้สมัยนี้มันมีสน.โซเชียลนะไม่ได้เลยครับแล้วสน.โซเชียลเนี่ยน่ากลัวมากถูกไหมครับอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความลับนะครับพอมันเรื่องราวมันมาถึงสน.โซเชียลแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะโอ้สมัยนี้รอดยากต้องบอกเลยใช่ครับพี่แจ็คนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะคุณผู้ชมผู้ฟังก็มีหลายข่าวนะครับลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งพูดยากเรื่องพวกนี้ใช่พูดยากประเทศไทยครับพี่แจ็คนะครับโอเคได้ครับคุณเบียร์ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันซึ่งคนที่ทำก็เหมือนกับเขาก็ได้รับผลกรรมของเขาแหละในสิ่งที่ทำไปครับผมนะโอเคครับคุณเบียร์ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของกรอบป้ายนะครับใครที่อยากได้อะไรยังไงไปดูที่ไหนนะอ๋อเพจกรอบป้ายทะเบียนตามสั่ง Get Idea ครับกรอบป้ายทะเบียนตามสั่ง Get Idea นะครับหรืออะไรแอดก็ได้ครับแอด Get Idea ครับผมโอเคยังไงใครอยากได้กรอบป้ายทะเบียนยังไงลองไปปรึกษาคุณเบียร์ดูนะได้ครับโอเคได้ครับคุณเบียร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่แจ๊คแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยละกันนะครับขอบคุณค่ะถ้ายังไงติดพลาดประการไหนคือไม่ดีไม่เป็นไรคือด่าได้ว่าได้นะครับแต่อย่าเกลียดกันก็พอครับผมนะฮะโอเคขอบคุณมากๆคุณเบียร์ฟังแล้วก็กระอักกระอ่วนแหละสำหรับเรื่องแบบนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android